ครับผมเจอป้ายโบราณสถานดอนธาตุนะครับหรือว่าดอนธาตุ Ancient Remain นะครับอยู่ที่บ้านผีผวนนะครับตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมโบราณสถานดอนธาตุแห่งนี้นะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับแล้วผมก็มาถึงทางเข้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางเข้านี่ครับผมก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะครับว่าโบราณสถานดอนธาตุนี้เป็นยังไงนะครับข้างในผมกำลังขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วผมก็มาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือทางเข้าโบราณสถานดอนธาตุนะครับรู้สึกว่าจะย้อนแสงนะครับคุณผู้ชมก็มืดๆหน่อยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมข้างในนะครับนี่คือตรงทางเข้านะครับก็เป็นทางเข้าที่โบราณสถานดอนธาตุนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมขับรถเข้าไปชมข้างในกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงกันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะถึงนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราขับรถเข้ามาข้างในนะครับหลังจากที่เราขับรถเข้ามาข้างในนะครับก็จะมาเจอโบราณสถานดอนธาตุนะครับก็คือที่นี่นี่เองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินดูในบริเวณรอบๆแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับครับคุณผู้ชมแล้วผมก็มาถึงนะครับโบราณสถานดอนธาตุหรือว่าโบราณสถานดอนพระธาตุนะครับซึ่งสถานที่ก็คือตั้งอยู่ที่บ้านพิพวนนะครับตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับที่นี่เป็นโบราณสถานเพียงแห่งเดียวนะครับในเขตอำเภอขอวังแห่งนี้นะครับเดี๋ยวข้างในนะครับจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับโบราณสถานดอนท่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปชมความงามนะครับที่ซึ่งน่าศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ยิ่งนักนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยผมจะพาคุณผู้ชมไปชมข้างในกันนะครับตามผมมาเลยครับผมก็มาถึงบริเวณภายในของโบราณสถานดอนท่านะครับนี่ครับที่นี่นะครับคือโบราณสถานดอนธาตุนะครับซึ่งพื้นที่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านพิผวนนะครับตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินชมโดยรอบนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินชมในบริเวณรอบๆของโบราณสถานดอนธาตุแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับซึ่งป่ารอบๆบริเวณนี้ก็ร่มรื่นทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมคงจะเห็นนะครับร่มรื่นทีเดียวนะครับนี่ครับเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมที่นี่นี่ครับนี่คือโบราณสถานดอนธาตุนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางเขาเรียกอะไรนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะครับของอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธร นะครับนี่คือโบราณสถานโบราณสถานนะครับดอนธาตุนะครับที่นี่นะครับมี2ธาตุนะครับนี่คือธาตุที่ใหญ่ที่สุดนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีธาตุอีก1ธาตุที่เป็นธาตุขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่คือโบราณสถานดอนธาตุนะครับตั้งอยู่ที่ป่าชุมชนของบ้านพิพวนนะครับตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับคุณผู้ชมเป็นแหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์นะครับคุณผู้ชมในภาคอีสานของเรานะครับก็คือจังหวัดยะโสธรเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธาตุอีกหนึ่งธาตุเป็นธาตุขนาดเล็กนะครับอยู่ทางนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับ
นี่ครับฝั่งทางนี้เป็นธาตุขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมนี่ครับที่นี่คือโบราณสถานดอนธาตุนะครับอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีสองธาตุนะครับเป็นธาตุขนาดเล็กแล้วก็ธาตุขนาดใหญ่จะตั้งอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับฝั่งทางนี้คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาชมโบราณสถานดอนธาตุนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพิผวนนะครับตำบลขอวังอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับแล้วผมก็พาคุณผู้ชมเดินชมโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับที่ติดตามในช่อง YouTube Channel ของผมก็คือเดชชาติพวงเกตทีวีนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ